ระเด็ดแม่นครับน็อกทามของตองเคไปได้โอ้โห M16 นะครับแล้วก็แคทโดนตัดไปแล้วมาข้างหน้ามาชนบ้านเลยแล้วตรงนี้จะหาคิวก่อนได้ไหมไม่ทันดูเหมือนจะไม่ทันแล้วเพเดดยิงเข้าไปเพเดดประตูยังไงดีชีวิตยังไงดีชีวิตแล้วมีคนนี้ครับแล้วเป็นซิกแซกครับน็อกเพเดดไปได้ครับเหลือชามของเทสเลเยอร์ที่มาช่วยเทสเลเยอร์กดไปครับน็อกได้อยู่แล้วเป็นแม็กซ์นัสครับน็อกเทสเลเยอร์ด้วยช่วยกันทันนะครับตอนนี้แล้วลีออนส์ครับเหลือลีออนส์กระโดดลีออนส์ไปลีออนส์ชาร์จกดไปลีออนส์ครับเบริลมันแรงแล้วยิงไปต่อลีออนส์เวลาไม่พอครับเป็นซิกแซกครับในการเป็นซิกแซกเหมือนว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นตัวโผล่หรอซิกแซกเขาเหมือนแบบว่าสแนปแบบผู้ชมเข้าใจปะแบบจังหวะโผล่มาพีไฟแล้วยิงปรึดหายเลยครับแฮงพิมแล้วโดนโบกเรียบร้อยครับผม Attack All Around เจมส์ครับรูดหายครับชางของแฮงพิมครับแหมไม่แปลงร่างเป็นชุดแอนด์แมนวะแฮงพิมนะไม่รอดนะครับสำหรับแฮงพิมเจเยอร์สครับทางของ 3A คนอื่นครับมุกด้านบนครับโนรินครับไปน็อกทางของแอตติฟอสเลยได้คิวมา3คิวครับแม่ฟารอสครับน็อกบานาน่าวันนะครับผมและฟารอสน็อกดิกกี้แน็กอีกครับเฮ้ยฟารอสงัดสุดแม่งเอาจัดนะฮะมาเจอกับทางของ FW และยิงด้านซ้ายกดไปตรงนี้ทางของฮาวอกครับน็อกบานาน่าวันได้เปิดไปสับเซเวียจัดไปต่อและฟารอสจับฮาวอกล็อกอยู่และระเบิดมาฮาวอกเป็นแฟลชครับติดนอนก่อนปั๊ม first aid kit ไปแล้วโดนระเบิดเต็มๆจากบิลีฟครับดันมาสับฟารอสงัดสุดงัดสุดฟารอสกดไปแต่ไม่รอดครับเก็บหน้าวันได้แต่โดนเคลียร์จบอันดับที่14ของฟารอสงัดสุดครับผมไม่รอดแรงเจอร์ X ครับช็อตนี้และทางของ Red Ranger และทาง Red Ranger X ครับน็อกทางเลนลิงไปครับต้องเคน้องนี่แดงไปแล้วไม่รอดครับสำหรับทางของ Red Ranger โดนซิกแซกยิงไปด้วย GC เคลียร์ได้เหมือนกันมาที่ทางของซิลเจอร์บ้างครับบอสเซนครับน็อกโยบะไปครับเพื่อนเก่านะโยชิแล้วยิงกดไปครับคลิปสิวะแล้วเลเจเยอร์ครับน็อกทางของโรกเจมส์ไมค์ครับเจนบาร์น็อกลอสซันตอสครับโพพมูตีกับทางของMSC เดอทอนและเป็นทาง MC โดนเคลียร์โดยทางของนี่ครับโพพมูลร่วมด้วยช่วยยิงจาก 3A ครับและทางแซบนิกครับน็อกโปชิลแซบนิกน็อกคิมซิวะครับเจมส์ครับน็อกโปชิลแฟชน็อกเจ้าแมนและเจอแฟชด้านหน้าครับสำหรับทาง 3A ครับเจมส์กับเจ้าแมนโดนน็อกไปทั้งคู่เลยต้องรีบทำอะไรบางอย่างครับแล้วโปชิลไม่รอดครับโรกเจมส์ก็ไม่รอดเหมือนกันทางไว้จากเราซับ4คิวแล้วคิวติดมาติดมือทุกตาแฟลชน็อกทางของจ๊อบแจ๊บไปเจมไม่รอดครับเหลือเจเยอร์คนเดียวสำหรับ 3A แต่มีคิวติดไม้ติดมือ4คิวครับแล้วแฟลชปิดเกมของ Attack All Around จบอันดับที่11ไปไม่รอดครับสำหรับ 3A บอลติก้าครับผู้ชม Daytrade Gaming ครับ7คิวครับของ Daytrade Gaming แม้ว่าจะเสียน้องปู่ไปครับแต่เขามาได้ดีเหลือเกินแองเจลินเก็บแซมนิกไปครับผมน็อกเลยแล้วฟิวไอบ้าครับน็อกทางของร็อกฝุ่นไม้ครับแก๊งลูมิเนตนะฮะพุ่งมาครับดูเหมือนว่าจะเลือกที่จะไปต่อครับอัพมัมออฟเซนไปครับผมเทคนิคอยู่ในมุมที่ดีคอยกดแกงยัสนายาที่ออกมาอยู่ครับสำหรับทางของเมอร์ลินมอร์เทคนิคเอ็ดดี้แล้วนอร่าครับน็อกทางของแม็กโซนัสครับเอ็ดดี้ได้ยิงกดไปรามิเต็ดครับแล้วนอร่าเก็บซิกแซกไปด้วยครับดันมาตรงนี้เอ็ดดี้พยายามจะตีบ้าน GC ให้ได้ครับเราขึ้นรถลงมาครับผมแต่ของนอร่าครับโอ้แต่โดนเขาไปตองเคครับและตองเคเห็นขวาอยู่เลยกระโดดยิงของตองเคและนี่มันไปไม่ได้มันติดรถเอาเฮ้ยเอาเซนดี้โดนน็อกวงฟรีครับผมแม่แล้วนอร่าโดนเหมือนกันครับและเรียบร้อยบูรามออกจากเกมไปครับผมเท่ากับว่าวันนิก้าเผาก้อนนิก้าไปครับแล้วสตอร์แชมป์โดนเผาคู่เลยเอาโอ้พมูลเลยจะเทกันที่แฟลชเก็บก้อนนิก้าไปครับวันนิก้าล็อกเกลและแฟลชเก็บทางของลอสซันตอร์เสียบก้อนนิก้าไปครับแล้วเจอวัดคมอยู่แต่วันนิก้าคมน้อยกว่าโนรินอยู่ไกลๆครับพยายามเคาะไปแต่แม่นเหมือนกันโนรินเข้าหัวไปแฟลชน็อกบอสเซนไปแล้ววันนนเก็บโอมแฟลชครับต้องรีบดึงก่อนเหลือ just moment คนเดียว11คิวส์ครับมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับและมาเจอขวากระโดดมาเจอจัดโมเมนต์วานโนติก้าว่ะเฮ้ยเอาเรื่องจะจับ12คิวแล้วครับผมและทางวันนนท์น็อกอัพสมัมไปดันมาครับสำหรับดีดีเย่นี่ฮะวันนนท์ครับวันนนท์ วันนนท์มาวันนนท์ปาไฟไปครับและโนรินครับติดตรงนี้ดิดิเย่โนรินครับน้องอัพโซมัมครับแล้ววันนนท์ค่อยๆมาวันนนท์ยิงไปหลบอยู่ซ้ายสำหรับวันนนท์ยังไงดีครับโอ้ดีดีเย่แล้วมาเจอตรงนี้กดไปวันนนท์คมกว่าเลิฟฟิวไอบ้าครับยิงไม่โดนแล้วโดนน้องเป็นเท็กซิกครับดีดีเย่ครับโอ้โหเคที่วันนนท์โดนน้องไปหมดเลยแล้วเก็บออกไปโดยทางของเท็กซิกแล้วเบลมอสครับต้องวัด1 ต่อ 1ได้ดีไปเรียบร้อยครับเบลมอสโกรซ่าคูณ 3ว่ะเอาเรื่องจัดนะฮะเขาไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีกูสั่งเนี่ยแล้วให้เด็กยิงอ่ะใครมันจะยิงนะครับนี่แหละคือปู่เป็นคนปิดทองหลังพระจริงๆครับต้องขอชมก่อนนะฮะแต่มึงให้เด็กแบกจริงๆแหละนะฮะก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะโนรินและปิดเกมครับเป็นแฟลชปิดเกมไป Daytrade Gaming Double Champ ครับผู้ชมเฮ้ยเขาเอาเรื่องนะเนี่ยเป็นเล่นไปนะครับเขาบอกนะครับว่ากลับจะมาล้างแค้นจริงๆว่ะผู้ชิวครับเขาเอาจริงนะครับรอบนี้นะฮะ Daytrade Gaming โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับในการทำดับเบิ้ลแชมป์ไปครับสำหรับ Daytrade Gaming คะแนนน่าจะแซงเลยครับ Flash 5ครับโนริน5ครับโบนัส4และปู่ชิว2ครับแล้วโทเกียวสไตรเกอร์ไม่ใช่โทเกียวสไตรเกอร์ขออภัยดีดีเย่ครับโกลเด้นแคทครับผมทางของเมอร์ลินมอร์และเป็นเพอร์เพลมูดครับเอาเรื่องนะDaytrade Gaming ชุดโนรินกลับมาแล้วครับผู้ชมต้องรอดูกันว่าต่อไปเป็นอย่างไรต่อไปเกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับรอกันสักครู่เดียวครับ